ครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับตอนนี้ผมกำลังตัดหญ้านะครับพี่น้องครับบรรยากาศเย็นครับเดี๋ยวฝนจะตกครับเดี๋ยวมาตัดไหมตัดข้าวมาครับก็ตอนนี้ในขณะนี้ก็อยู่ประมาณ5 โมงกว่านะครับก็หลังเสร็จภารกิจเอาช้างกินน้ำกินข้าวอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาตัดหญ้าให้เขากินนะครับเดี๋ยวจะไม่อิ่มแล้วนะครับนี่ครับเป็นชีวิตจริงครับทำแบบนี้มา2 รอบนะครับเช้าเย็นนะครับถ้าได้เยอะๆก็เที่ยวเดียวรอบเดียวครับแต่ถ้าได้ถ้าญาติน้อยก็ต้องตัด2 เที่ยวครับประมาณนี้ครับต้องระมัดระวังหน่อยครับขึ้นไปก็รู้ทำยังไงครับมันชีวิตวิถีของคนทางครับเดินมาต้องมาตัดนี่เป็นหญ้าป่าครับไม่ได้ปลูกครับเป็นหญ้าป่าโอเคเอารถออกมาตัดครับธรรมชาติครับแบบธรรมชาติจะรกหน่อยครับเพราะว่าหญ้าเขาเราไม่ได้ปลูกครับที่หลายท่านยังไม่เคยเห็นนะครับยังไม่เคยรู้ครับชีวิตการเลี้ยงช้างเป็นยังไงนะครับตอนแรกจะแบกกระป้านะครับแบกไปให้เขากินด้วยนะครับรกครับปากกระชิ้นข้างครับปากกระไรกระเทให้ด้วยครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับมารุ่นทำไงหลายอย่างครับหลายอย่างช่วยกันไปอยากรู้อะไรอยากรู้อะไรครับอยากมีอะไรสอบถามได้ครับก็ลุ้นด้วยกันครับทีมการมาแล้วนี่ยามเหลี่ยมอันเหลี่ยมเนี่ยยิงก็ขาดเลยครับดีจนเนี่ยครับมันแหลมครับเนี่ยบางทีแหลมก็แทงเอาเลยครับขาดแต่ใส่บุ้นนะครับทำไงครับดูสิครับคุณเอฟซีทุกท่านครับที่ติดตามช่องของเราตามมันชาแนลยูทูบก็ตัดหญ้าเดี๋ยวก็ได้กลับนะครับเกือบเต็มกระบะครึ่งนึงนะครับถ้าไม่เต็มก็ไม่พอกินนะครับต้องให้เต็มครับท่านนะครับที่มารับชมนะครับสำคัญครับพี่น้องครับตัดทุกวันนะครับถ้าวันไหนไม่ได้ตัดเขาก็ไม่อิ่มนะครับต้องให้เขากินอิ่มก่อนตัดเสร็จก็ไปลงไว้เป็นกองนะครับนี่มันสบายเรื่องหญ้าเลยครับที่เราไปตัดจะได้กินเลยครับต้องหญ้า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 บางทีก็มีเงินก็ไปซื้ออ้อยให้กินบ้างบางทีมีก็กินหญ้าไปก่อนตามเรื่องมันนะครับตามเดือดธรรมชาตินะครับคุกคันแล้วพี่น้องเออนะครับพอแล้วเต็มแล้วค่ำนะครับเดี๋ยวมันอันตรายครับถ้าตัดยาค่ำๆครับอันตรายมากเดี๋ยวก็แฟนเขาบอกว่าใครอยากช่วยนะครับใครอยากช่วยผมว่าคงจะไม่ไหวมั้งครับพี่น้องครับบ่คือเบิ่งทุ่งไปแล้วนี่นี่ครับตัดขึ้นรถนะครับพาแฟนมาช่วยครับวันนี้พอดีไม่ค่อยสบายนะครับไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เหนื่อยคือผมเนี่ยเป็นคนเหนื่อยเร็วครับเพราะว่าเคยประสบอุบัติเหตุรถคว่ำในปี2557นะครับก็รอดมาได้ก็บุญนะครับในเวลาทำอะไรมันจะเหนื่อยเร็วครับไปหาหมอก็บอกว่าเป็นโรคหัวใจอ่อนนะครับโรคหัวใจอ่อนได้ยินอะไรมากๆไม่ได้ตกใจกลัวแล้วก็เหนื่อยนะครับเขาเรียกหัวใจอ่อนเคยไปตรวจมาแล้วว่าตอนรถคว่ำนั้นมันเหมือนจะช็อกนะครับเพราะว่า10โลคว่ำครับตอนสมัยนั้น10โลคว่ำอันนี้ก็ให้แฟนช่วยครับช่วยนิดๆหน่อยๆครับเดี๋ยวผมจะแบกเองให้ไปช่วยบ้างนิดๆหน่อยๆแค่นั้นนะครับขอสู้ๆกันไปครับเผื่อสักวันจะดีขึ้นครอบครัวเราก็อย่างนี้นะครับจำเป็นครับอ่ะนั่งมาพอแล้วเหนื่อยๆพอแล้วเดี๋ยวพอทำอีกอ่ะพอแล้วจำแล้วอยากขยัน
เดินนี่ทุกวันนะเอาเร็วๆสู้ๆจะเต็มรถแล้วพี่ครับเพื่อครอบครัวครับเพื่อสิ่งที่เรารักครับสู้ๆครับเหนื่อยแล้วหอบพี่เป็นไงครับคนเรามันเลือกเกินไม่ได้เลือกไม่ได้ก็ยังถือความช้ามันเดินนะครับใจมันรักคนเราเนี่ยเลือกเกินไม่ได้เลยเลือกการกระทำได้ครับเลือกทำได้ทำดีทำชั่วอยู่ที่ตัวทำนะครับตรงปังที่ทำตัวคนมีก็มีจนเรือล้นคนจนก็จนจนจะตายครับไม่รู้ทำไงลูกวันนี้สู้ครับครับเรียกทำไมลูกเดี๋ยวย่าเต็มรถลูกเดี๋ยวพ่อย่าขึ้นรถก่อนแป๊บเดียวเต็มแล้วนี่เดี๋ยวเต็มรถก็กลับนะครับรถแป๊บเดียวครับสู้ๆกันไปครับเพื่อเขาถ้าเขาอิ่มเราสบายใจครับถ้าเขาไม่อิ่มนี่เราก็ไม่สบายใจครับเป็นห่วงเขาเราปลูกเขาไว้ถ้าเราไม่มาตัดให้เขากินเขามีอะไรกินนะครับตัดเขาเราเลี้ยงเขามาต้องให้เขากินดีๆครับให้เขากินดีอยู่ดีครับมันจะสบายใจจะ6โมงนะครับในตอนนี้นะครับพยายามเอาไปเต็มรถนะครับแล้วก็6โมงเนี่ยพอสมควรที่พี่น้องตามเรื่องตามเราตามวิธีครับคนเราเห็นไหมครับแล้วก็เนี่ยครับยังไม่ได้สวัสดีเอฟซีนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับติดตามช่องของเราอยู่ในขณะนี้ครับช่องไฟมัมชาแนลนะครับเดี๋ยวผมมาตัดหญ้าครับตอนนี้ก็เวลา6โมงกว่าครับเดี๋ยวพาแฟนกลับมาด้วยยุงมันเยอะลูกก็ร้องมาด้วยแฟนก็อยากมาช่วยครับวันนี้ผมรู้ว่าผมเหนื่อยก็อยากมาครับก็พยายามจะสู้ครับสู้ถึงที่สุดของที่สุดนะครับผมก็เหนื่อยพอสมควรครับวันนี้ตัดเยอะครับกลัวเขาไม่อิ่มสู้ๆครับเดี๋ยวก็จะกลับออกไปครับเพราะฝนก็จะตกด้วยครับมืดมาแล้วแล้วก็ยุงเยอะครับยุงเยอะสำคัญยุงเยอะก็ฝาก FC ท่านครับติดตามช่องเราด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเผื่อจะมีอะไรดีๆขึ้นนะครับเดี๋ยวอันนี้สิเดี๋ยวก็นี่ครับแฟนครับสู้ๆครับเดี๋ยวให้กำลังใจนะครับสู้ๆครับสู้ๆครับเห็นบอสนี่ฮะ